งานใหญ่งานช้างทุกปีค่ะสำหรับวันคล้ายวันเกิดของนายเนวินชิดชอบปีนี้อายุครบ66ปีก็จัดขึ้นที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากผู้คนหลากหลายวงการจะมาร่วมยินดีแล้วก็เต็มไปด้วยคนการเมืองค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งจากในพรรคนอกพรรคทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นและที่เหมือนกับทุกปีก็คือปฏิเสธให้สัมภาษณ์ใดๆโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองตอนที่เอาฤกษ์เอาชัย 9:00 น.มีพิธีประกำช้างค่ะซึ่งเป็นพิธีที่ตระกูลชิดชอบสืบทอดจัดพิธีนี้มายาวนานนอกจากให้กล้วยช้างก็เอากล้วยมาแจกจ่ายได้รับประทานกันเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อนะคะโดยเชื่อว่าจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างง่ายเหมือนกับการปอกกล้วยเข้าปากและระหว่างผูกข้อมือเรียกขวัญขอพรจากครูประกำนายเนวินก็หันมากำชับครูบอกให้ผูกข้อมือให้นายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมร่ายมนต์เองด้วยบอกขอให้เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะผูกให้เป็นนายกใครยิ่งใหญ่ผมไม่แข็งแรงไฮไลท์ของงานนะครับน่าจะอยู่ที่เจตนาตามที่นายเนวินร่ายมนต์ครับเพราะว่าแจ้งล่วงหน้ากับสื่อมวลชนแล้วนะครับปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองครับท่านผู้ชมครับเป็นที่สังเกตนะครับว่ามีนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนายหิมาลัยผิวพันธ์สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติและนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมด้วยนะครับการปรากฏตัวของครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยหรือว่านายเนวินในวันนี้ถูกมองว่าเป็นนัยยะทางการเมืองครับที่เกี่ยวข้องกับสว.ค่ายสีน้ำเงินและสถานะพรรคร่วมรัฐบาลที่มีอำนาจกุมเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับด้านรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตมองว่ามีหลายปัจจัยครับที่ทำให้เพื่อไทยกับภูมิใจไทยยังต้องพยุงความสัมพันธ์ต่อกันแล้วก็ประคองรัฐบาลให้อยู่ครบวาระแต่ก็เชื่อว่าสนามเลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่ยอมเป็นไก่รองบ่อนอีกครับเขาเป็นคู่แข่งไม่ใช่เป็นศัตรูเป็นคู่แข่งก็ไม่ถึงกับเป็นศัตรูคู่แข่งทางการเมืองกันเพราะว่าเขามีฐานเสียงทับซ้อนกันอยู่เป็นจำนวนมากนะแล้วก็มีความหวังที่ทับซ้อนกันอยู่โดยเฉพาะในการเลือกตั้งครั้งหน้าพื้นที่ทับซ้อนก็คือว่าในภาคอีสานตอนใต้นะเป็นพื้นที่ที่ปกติเนี่ยมันก็ควรจะในอดีตก็คือเป็นพื้นที่ของเพื่อไทยแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยภูมิใจไทยก็ลุกคืบตลอดนะภาคอีสานใต้นั้นก็จะไปชิงช่วงชิงพื้นที่ภาคอีสานจากพรรคเพื่อไทยซึ่งก็ถ้าสามารถช่วงชิงภาคอีสานมาสักครึ่งเนี่ยภูมิใจไทยก็อาจจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งต่อไปได้แล้วส่วนเพื่อไทยก็จะเหลือไม่ถึงร้อยความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยสะท้อนผ่านนโยบายคาสิโนแลกกัญชาและนโยบายจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนค่ะโดยท่าทีของพรรคเพื่อไทยคล้ายกับยอมถอยขณะที่พรรคภูมิใจไทยก็ดูเหมือนจะมีอำนาจต่อรองสูงซึ่งรองศาสตราจารย์พิชัยเชื่อว่ายังมีอีกหลายปัจจัยที่จะต้องประคับประคองรัฐบาลร่วมกันจนครบวาระแต่ดูจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นไปได้ค่ะว่าการตัดสินใจยุบสภาก็อาจจะมาจากปัจจัยภายในพรรคร่วมด้วยกันเองรองศาสตราจารย์พิชัยยังมองว่าการปรากฏตัวของนายเนวินคนที่ได้ชื่อว่าเป็นครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยหรือหมายถึงผู้นำทางความคิดของพรรคอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบทางการเมืองมากนักเพราะว่าผลลัพธ์เกิดขึ้นและปรากฏต่อสังคมไปแล้วนั่นก็คือสว.สายสีน้ำเงินแต่ว่าความคึกคักคับคั่งออกแนวปลุกใจในอนุทินและลูกพรรคภูมิใจไทยอยู่เป็นในๆค่ะ